สมณะมุลทิกะสูตรว่าด้วยเสกขภูมิอเสกขภูมิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นปริภาชก ชื่ออุคาหมานะเป็นบุตรนางสม,มณมุนทิกาพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยอาศัยอยู่ณอารามของพระนางมาริการาชเทวีในตำบลเอกสาลาชื่อว่าตินทุกาจีระเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวช ครั้งนั้นช่งางไม้ผู้หนึ่งชื่อปัญจักกังคะออกจากเมืองสาวถถัตถีเพื่อจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อเวลาเที่ยงแล้วครั้งนั้นเขามีความดำริว่าเวลานี้ไม่ใช่การที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคทรงีกเว้นอยู่ ไม่ใช่สมัยที่จะไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เจริญทางใจภิกษุทั้งหลายผู้เจริญทางใจก็หลุเร้นอยู่อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปหาอุคาหะมานะปริภาชกสัม,มณะมุนทิกาบุตรที่อารามของพระนางมัลลิการาชเทวีณนะตำบลเอกาศาลาชื่อว่าตินทุก,กาจิระ เป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิดลำดับนั้นช่างไม้ปัญจักกังคะจึงเข้าไปยังอารามของพระนางมัลลิการาชเทวีณตำบลเอกสาลาชื่อว่าตินทุกาจีระติรัชานกถาสมัยนั้น อุคาหมานะปริภาชกสม,มณะมุนทิกาบุตรนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทมู่ใหญ่ซึ่งกำลังพูดติรชานกระถาหลายประการด้วยส่งเสียงอื้ออึงอึกรกะทึกคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าว เรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องญานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องหญิงสาวใช้ตักน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบตเตลเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นนั้นอุคคาหะมานะปริภาชกสม,มณะมุนทิกาบุตรได้เห็นช่างไม้ปัญจักกังคะซึ่งกำลังมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาเสียงหน่อย อย่าส่งเสียงนักช่างไม้ปัญจกังคะผู้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังมาบรรดาสาวกของพระสมณโคดมที่เป็นครหัสนุ่งผ้าขาวประมาณเท่าใดอาศัยอยู่ในพระนครสาวถีนายช่างปัญจกังคะนี้เป็นผู้หนึ่งของบรรดาสาวกเหล่านั้นท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบา ได้รับแนะนำในการเสียงเบากล่าวสรรเสริญคุณของเสียงเบาบางทีช่างไม้ปัญจกกังคะทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาจะพึงสำคัญที่จะเข้ามาหาก็ได้ปริภาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งอยู่ลําดับนั้นในช่างปัญจักกังคะได้เข้าไปหาอุคาหะมานะปริภาชก ผู้สมณะมุนทิกาบุตรถึงที่ใกล้ได้ปราศัยกับอุคาหามานะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งวาทะของปริภาชกอุคคาหะมานะปริภาชก ผู้สมณมุนที่กาบุตรได้กล่าวกับนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกระนายช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครลบได ทำสี่ประการเป็นฉไฉนดูกระนายช่างไม้บุคคลในโลกนี้ไม่ทำกรรมชั่วด้วยกายไม่กล่าววาจาชั่วไม่ดํารทถึงความดําริชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยทมสี่ประการนี้แลว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไม่มีใครรบได้ดังนี้ลำดับนั้นนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่ยินดีไม่คัดค้าน่าสิทธิของอุคคาหมานะปริภาชกผู้สมณะมุนทิกาบุตรแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยดำริว่าเราจักรู้แจ้งเนื้อความแห่งภาสิทธินี้ ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเขาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกราบทูลเล่าการเจรจาปราศัยกับอุคาหะมานะปริภาชกผู้สมณมุนที่กาบุตรทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาค เมื่อนายช่างไม้ชื่อปัญจก,กังคะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระนายช่างไม้เมื่อเป็นเหมือนอย่างคำของอุคาหบมานะปริภาชกผู้สมณมุนทิกาบุตรเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จักเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดูกระนายช่างไมายเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่จะรู้ว่ากายดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะทำกรรมชั่วด้วยกายได้เล่า นอกจากจะมีเพียงอาการดิ้นรนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่จะรู้ว่าวาจาดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะกล่าววาจาชั่วได้เล่านอกจากจะมีเพียงการร้องไห้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่จะรู้ว่า ความดำริดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจักดำริชั่วได้เล่านอกจากจะมีเพียงการร้องไห้และการหัวเราะเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่จะรู้ว่าอาชีพดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจักเลี้ยงชีพชั่วได้เล่า นอกจากน้ำนมของมารดาดูกระนายช่งางไม้เมื่อเป็นเหมือนอย่างคําของอุคาหามานะปริภาชกผู้สมณะมุนทิกาบุตรเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่จักเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะ ถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้เสกขภูมิดูกระหนายช่างหมายเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่ามิใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์เลยไม่ใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งมิใช่เป็นสมณะ พูดถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ก็แต่ว่าบุคคลผู้นี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่บ้างทำสี่ประการเป็นฉไนดูกระนายช่งางไม้บุคคลในโลกนี้ไม่ทํากรรมชั่วด้วยกาย ไม่กล่าววาจาชั่วไม่ดำริิถึงความดำริิชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการน,นี้แหลว่ามิใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์มิใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งมิใช่เป็นสมณนะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไม่มีใครรบได้ก็แต่ว่าบุคคลผู้นี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่บ้างดูกระนายช่งางไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะ ผู้ถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดูกระนายช่างไม้ข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นอกุศลศีลเป็นอกุศลมีสมุดฐานแต่จิตนี้ศีลเป็นอกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นอกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นกุศลศีลเป็นกุศลมีสมุดฐานแต่จิตนี้ศีลเป็นกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นอกุศลความดำริเป็นอกุศลมีสมุดฐานแต่จิตนี้ความดำริเป็นอกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ความดำริเหล่านี้เป็นกุศลความดำริเป็นกุศลมีสมุดฐานแต่จิตนี้ความดำริเป็นกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลเรากล่าวว่าควรรู้อเสกาภูมิดูกระ,ระนายช่างไม้ก็ศีลที่เป็นอกุศลนั้นเป็นชไหนดูกระ,ระนายช่างไม้กายกรรมเป็นอกุศลวจีกรรม เป็นอกุศลการเลี้ยงชีพชั่วเหล่านี้เรากล่าวว่าศีลเป็นอกุศลก็ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุดฐานแม้สมุดฐานแห่งศีลเป็นอกุศลเหล่านั้นเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุดฐาน จิตเป็นชไหนถึงจิตเล่าก็มีมากหลายอยา่างมีประการต่างๆจิตใดมีราคะโทสะโมหะศีลเป็นอกุศลมีจิตนี้เป็นสมุดฐานก็ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งศีล ที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวแล้วดูกระนายช่างไม้ภิกษุในพระธรรมนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในการละทุจริตเจริญสุจริตและการละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับ แห่งศีลที่เป็นอกุศลดูกระนายช่างไม้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพยบูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยม แห่งกุศล,ลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูกระ,ระนายช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลธรรมดูกระ,ระนายช่างไม้ก็ศีลที่เป็นกุศลเป็นชไหน ดูกระนายช่างไม้เราย่อมกล่าวซึ่งกายกรรมเป็นกุศลวจีกรรมเป็นกุศลและอาชีวะอันบริสุทธิ์ลงในศีลเหล่านี้เรากล่าวว่าศีลเป็นกุศลก็ศีลเป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุดฐาน แม้สมุดฐานแห่งศีลเป็นกุศลเหล่านั้นเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุดฐานจิตเป็นชไหนแม้จิตเล่าก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆจิตใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะ ศีลเป็นกุศลมีจิตนี้เป็นสมุดฐานศีลเป็นกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งศีลเป็นกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้วดูกระระนายช่างไม้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล แต่จะสมเร็จด้วยศีลหามิได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดสิ้นแห่งศีลเป็นกุศลเหล่านั้นของภิกษุนั้นด้วยก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นกุศล ดูกระนายช่างไม้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียร ประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิด พยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพยบูรเพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วดูกระรานายห่ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นกุศลอกุศลสังกับปะดูกระ,ระนายช่างไม้ก็ความดำริอันเป็นอกุศลเป็นฉไหนะดูกระ,ระนายช่างไม,ม,ม้ความดำริในกามความดำริในพยาบาท ความดําริในการเบียดเบียนเหล่านี้เรากล่าวว่าความดําริเป็นอกุศลก็ความดําริเป็นอกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุดฐานแม้สมุดฐานแห่งความดําริเป็นอกุศลเหล่านั้นเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่า มีสัญญาเป็นสมุดฐานสัญญาเป็นชไหนแม้สัญญาเล่าก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในกามเป็นสัญญาในพยาบาทเป็นสัญญาในการเบียดเบียนความดำริเป็นอกุศล มีสัญญานี้เป็นสมุดฐานก็ความดำริเป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้วดูกระรานายช่างไม้ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ซึ่งเป็นที่ดับหมดสิน้นแห่งความดำริเป็นอคุศลก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริ เป็นอกุศลภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพยบูนเพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ดูกระนายช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลกุศลสังกับปะดูกระนายช่างไม้ก็ความดำริเป็นกุศลเป็นฉนะไหนดูกระนายช่างไม้ความดำริ ในเนคขมมะความดําริในอันไม่พยาบาทความดําริในอันไม่เบียดเบียนเหล่านี้เราก็กล่าวว่าความดําริเป็นกุศลก็ความดําริเป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุดฐานแม้สมุดฐานแห่งความดําริเป็นกุศลนั้นเรากล่าวแล้ว ก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุดฐานสัญญาเป็นฉไหนแม้สัญญาก็มีมากหลายอยา่างมีประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในเนคขมะเป็นสัญญาในความไม่พยาบาทเป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียนความดำริเป็นกุศล มีสัญญานี้เป็นสมุดฐานก็ความดำริเป็นกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดำริที่เป็นกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ซึ่งเป็นที่ดับลงหมดสิ้นแห่งความดำริเป็นกุศลเหล่านี้ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อยังกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมัน่นเพื่อความตั้งมัน่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพยบูรเพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยม แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูกระ,ระนายช่างไม้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลอเศกขธรรมสิบดูกระ,ระนายช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคล ผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ธร,รมสิบประการเป็นฉไฉนดูกระายช่างไม้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เป็นของอาเสขบุคคลหนึ่งสัมมาสังกับปะเป็นของอาเสขบุคคลหนึ่งสัมมาวาจาเป็นของอาเสขบุคคลหนึ่งสัมมากรรมวันตะเป็นของอาเสขบุคคลหนึ่งสัมมาอาชีวะเป็นของอาเสขบุคคล หสัมมาวายามะเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาสติเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาสมาธิเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาญาณะเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่ง สัมมาวิมุตต์เป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการเหล่านี้แหละว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดังนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วช่างไม้ปัญจักกังคะยินดีชื่นชมพระภาสิทธตของพระผู้มีพระภาคแล้วดังนี้แลจบสัม,มณมุญทิกะสูตร